สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะพบกันอีกครั้งมาดูช็อตนี้กันค่ะ GS Car Tech นะคะตกค่ะพรพันธ์และเพื่อนก็ได้ขึ้นบล็อกแล้วก็สามารถซิปบล็อกแล้วก็ทีมก็ทำแต้มได้นะคะสำหรับ IBK แมตช์นี้เป็น GS Car Tech พบกับ IBK เมื่อวันที่6แอดต้องขออภัยที่ได้นำมาย้อนหลังนะคะเพราะว่าแอดเพิ่งได้ชมแมตช์นี้จริงๆด้วยความไม่ว่างนั่นเองค่ะทีม IPK ทำแต้มได้แต่ว่า GS Car Tech เขาชาเลนจ์นะคะว่าเป็นช็อตไหนนะคะเราไปดูกันค่ะที่แอดได้นำช็อตนี้มาเพราะว่าประทับใจกับโค้ชของ IPK จริงๆนะคะไปดูเขาจะยุ้มหัวกรรมการกันนะคะเพื่อนสำหรับแอดนะคะพอได้ดูภาพช้าค่ะเหมือนพรพันธ์เราจะเบิ้ลบอลนะคะจากจังหวะบล็อกค่ะและเกมนี้ IPK เอาชนะ GS Car Tech ไป3-1เซตนะคะเนี่ยค่ะช็อตนี้นะคะเพื่อนๆมองว่ายังไงกันคะเบิ้ลบอลนะคะสำหรับแอดมองค่ะแอดก็มีจังหวะเซตมาฝากเพื่อนๆกัน 3-4 ช็อตของพลพันธ์ซึ่งเป็นช็อตที่ยากแต่ว่าเธอก็ทำได้ดีนะคะก็นำมาฝากเพื่อนๆกันค่ะ봤을 때는 블록킹 맞고요. 블록킹 폼프니 한 번 더 여기서 맞고 치고. 정말 아무 상관이 없는 거죠. 맞아. 네. 자, 아직은 아니라니까. 김호철 최상윤 감독이 어깨를 한 세 번 도닥였거든요. 네. 바로 그 어깨로 때립니다. 바로 그 어깨. 제발 서브. 어렵게 버텼고 이제 듀스를 만들어야 하는데. 잘 받고 그러나 속공이 완벽하지 않습니다. 후위에서 아베크롬비 정확히 받는 강소희 이윤신 세터가 지지엘 실바도 후위 공격 아베크롬비가 받습니다.